าครับสวัสดีครับพบกับผมท็อปปี้กีตาร์ลิดอิกเตอร์นะฮะกับพาร์ทที่7ของ Digimon World 2นะฮะเพื่อนเรากำลังตกอยู่อันตรายเราแต่เราก็อัปเกรดรถก่อนครับรอบนี้ผมซื้ออะไรมาบ้างวะเว้นช่วงซะลืมแล้วนะโอเคผมไม่ได้ซื้ออะไรนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องอัปเกรดนะทีนี้เราก็จะสามารถเจอระเบิดและบั๊กทุกประเภทครับส่วนที่เหลือผมว่ายังไม่ค่อยจำเป็นต้องอัพเลยอาร์แคนนอนผมว่าดิจิมอนเราแข็งแกร่งพอแล้วไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์เสริมไปยิงช่วยเพิ่มครับเราไปช่วยเพื่อนเรากันเลยดีกว่าไปโอเคและนี่ก็คือโมเดมโดเมนครับน่าจะเป็นพาร์ทรวมมั้งขอเช็คสภาพแต่ละตัวสักนิดนึงแล้วกันฮะโอเลี่ยงเจมอนเราก็ใกล้เกษียณแล้วอีก2เลเวลครับคิดว่าน่าจะเกษียณในการลงครั้งนี้ส่วนดีลามอนกับโอคูวามอนเนี่ยเราต้องรีบอัพเลเวลโอคูวามอนเพื่อเอาท่าของร่างอันติของมันมาใช้นะแล้วเราก็จะได้ท่าของเมกาดามอนคืนมาด้วยเมื่อพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับมันเยอะครับเพราะว่าเรารู้จักกันดีแล้วยันมามอนครับหรือว่านี่เป็นดันเจียนของไทดาต้าเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่เจอตัวอื่นแสดงว่ามีแววเป็นไปได้ว่าเป็นดันเจียนของไทดาต้าเรารีบไปช่วยเพื่อนเราให้เร็วที่สุดดีกว่าฮะใจร้อนมากเลยไปรีบๆเคลียร์พวกนี้ทิ้งไปก่อนฮะมันตีไปก็ได้อีกทีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เปลือง MP ฮะแน่นอนครับแต่เราต้องแวะเอาหีบก่อนนะเพื่อให้มีไอเทมเสริมไปช่วยเพื่อนได้ดีมากขึ้นครับ จริงความโลภล้วนๆครับไม่เกี่ยวกับเพื่อนทั้งสิ้นนะโอ้ทางเดินยาวเลยโอ้โหไม่มีทางแยกเลยมีแล้วไปไหนดิไปบนแล้วกันฮะขวาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราแวะดูห้องนี้ก่อนไม่มีงั้นเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนว่าไงฮะไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเป็นชั้นลกล้างเหรอไม่มียันดิจิมอนเลยโอ้โหทางเดินมันยาวมากเลยเหมือนจงใจให้เสีย EP เยอะๆในชั้นเดียวอะว่าไม่ดีเท่าไหร่นะทางแบบนี้ถ้าเจอทางแบบนี้ทุกท่านผมว่า 2,000 ไม่พอเอ้ยไม่มีทางไปต่อเลยลงมาข้างล่างกันดีกว่าเผื่อเราจะเจอห้องสุดท้ายพอดีฮะเฮ้ยพอดีเลยเก็บหีบนะผิดด้านลูกHP ดิสระดับ2ไปชั้นต่อไปกันเลยฮะชั้นเจนนี้ผมว่าน่าจะมีสักมัน11หรือ12ชั้นจากการคำนวณจากดันเจียนก่อนๆที่เราผ่าน10ชั้นมาโอ้โหเป็นดันเจียนของ Digimon Tide Data จริงด้วยเสียดายผมน่าจะเอาอุปกรณ์อะไรมาเผื่อจับบางตัวซะหน่อยฮะไม่รู้ว่าเขาจะให้ร่างอันติเมทที่ดันเจียนนี้หรือยังนะฮะโอ้โหเอ้าผมลืมเอามิสไซล์มาโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเอาแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันฮะโอเคครับก็กลับมาที่ชั้น3อีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบนี้เราจะเก็บไอเทมไม่ได้เพราะว่าเราพกของมาเต็มไปหมดเลยฮะตรงนี้แน่นอนครับต้องใช้แล้วครับเราใช้เลยฮะเป็นทารุมอนเรารู้จักไปแล้วเราจะรีบข้ามไปอย่างรวดเร็วฮะแต่ถ้าฝึกไหนมันเลี่ยงไม่ได้เราก็จะสู้แล้วผมว่ามันต้องอยู่ใน4หัวมุมสักห้องนึงฮะไป
เนื่องจากทางขวามีบั๊กขวางเราจะเลี่ยงแล้วก็ไปข้างบนกันก่อนดีกว่าตื่นเต้นว่ะได้ภารกิจช่วยเพื่อนเราต้องเป็นฮีโร่ในสายตาเพื่อนแน่เลยฮะโอ้เจอวาร์ปพอดีเยี่ยมเลยครับไปชั้น4กันเลยชั้น4ว่าไงครับก่อนนะผมว่ามันมีตัวเควสอยู่ตัวหนึ่งที่ต้องเอาไว้แลกรอแลกเมทัลมามีมอนครับแล้วว่าเราจับไปก่อน1ตัวเลยดีกว่าจัดไปฮะนั่นก็คือเอ็นดีโมเกมอนครับเยี่ยมเลยครับสงสัยเขาจะชอบพื้นที่เครื่องจักรมากๆครับและนี่ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราสามารถจับเอ็นดีโมเกมอนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮะยิงไม่กี่ชิ้นก็หัวใจพองโตแล้วเยี่ยมเลยครับโอเคเราไปจับกันเลยนี่เราต้องปรับแผนนิดนึงเพื่อให้มันตายตัวสุดท้ายครับเมจิกเทลใส่มีเทลวิงเหมือนเดิมแล้วกันฮะแล้วก็ซิสเตอร์คาวเราใช้กับวิซาร์ดมอนเลยฮะเราพกไอเทมของไทยดาต้ามาเยอะก็เผื่อว่าจะเจอร่างอันติเมตในดันนี้เลยฮะไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็อาจจะแบบลองจับดูเลยแต่คิดว่าน่าจะจับยากอยู่ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรไม่ได้เล่นนานแล้วลืมโอ้โหดีมากครับเอ็นดีโมเกมอนถือว่าอึดกว่าตัวอื่นเยอะเลยฮะอันนี้เดลามอนเราเนื่องจากเป็นตัวที่เน้นท่าตีหมู่ก็จะโดนดาเมจหนักกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับมีท่าแอสซิสต์สำหรับเพิ่มพลังให้กับเครื่องจักรด้วยฮะโอเคเราจะเมจิกเทลใส่ดีโมเกมอนเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวฟิสเตอร์คาวลดพลังของเซนทารูมอนไปก่อนนะเราน่าจะเก็บ2ตัวขวาได้ในเทิร์นนี้เฮ้ยตีพลาดซะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอ็นดีโมเกมอนเราอึดอยู่ครับผมเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ตายในการโจมตีของโฮลี่เอ็นเจมอนฮะมีแต่ก็ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะโฮลี่เอ็นเจมอนเราก็อัพมาเกือบจะแบบเกือบจะเลเวล27แล้วโดนแค่นี้ไม่เป็นไรฮะครึ่งหลอดเองสบายๆกันไปฮะเนื่องจากโฮลิ่งเจมอนจะได้ตีตัวสุดท้ายเพราะนั้นผมก็จะให้เมจิกเทลไว้เลยฮะแล้วก็เซนทามอนผมใช้รอยัลสแมชเชอร์แล้วก็เดี๋ยวเอาซิสเตอร์คาวตีเอ็นดีโมเกมอนก่อนแล้วกันฮะโอเคครับเซนทามอนก็น่าจะตายแล้วแล้วก็เหลือเอ็นดีโมเกมอนเป็นตัวสุดท้ายฮะโอ้ดีเฟนส์เขาดาวแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าอึดเลยฮะตัวนี้ตีล่างไวรัสของเราเกือบ15ครับถือว่าใช้ได้อยู่เมื่อกี้เราตีไปเท่าไหร่ไม่ถึง50เนี่ย50พอดีโอเคครับเราก็จับเอ็นดีโมเกมอนสำเร็จแล้วครับแน่นอนครับหัวใจพองโตนี้ต้องมาเข้าร่วมกับเราแล้วล่ะเรียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวเรารีบๆหาวาร์ปไปช่วยเพื่อนเราก่อนดีกว่าโอ้โหผมขออ้อมแล้วกันฮะขึ้นไปดูข้างบนก่อน
ไม่มีว่าทางนู้นน่าจะเชื่อมกันงั้นเราลงข้างล่างกันเลยอ้าวเจอวาร์ปแล้วครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทีมเดิมๆครับไม่รู้ว่ามันมีซ่อนอีกหรือเปล่าไปกันต่อเลยครับเราเสียเทมไปเยอะแล้วเราก็ต้องเติมคังสักนิดหนึ่งครับอย่างน้อยเอาไปใช้งานไม่ได้ก็เอาไปขายก็ยังดีเป็นทารูมอนอีกแล้วงั้นผมไปเลยแล้วกันขี้เกียจเก็บไอเทมฮะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไว้กันเพราะเราน่าจะเจอหลายศึกอยู่ฮะดูทรงแล้วไปชั้น6กันเลยเย้โอ้โหงั้นเราเปิดเฉียงๆเราก็เอาครับจัดไป อันนี้ใครเอ่ยก็ทีมเดิมครับเราไม่อยู่ให้เสียเวลารีบหนีดีกว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วทำอยู่ครับอันนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วโอเลี้ยงเจมอนก็เลเวลอัพจากศึกนี้แล้วนะฮะส่วนเดี๋ยวคูวาโอคูวามอนก็น่าจะอัพในอีก2ศึกครับเรามารอลุ้นท่าใหม่เขากันดีกว่าฮะอยู่ตรงนั้นแหละผมไม่สู้แล้วกันเฮ้ยไทแลนด์โนมอนโอเคครับเป็นทีมเดียวกันเลยเนื่องจากมันเป็นธาตุไฟครับเราสู้กับเขาบนธาตุความมืดแล้วกันฮะมาทำความรู้จักทีมนี้เพิ่มเติมกันสักหน่อยครับเป็นแบบโอ้แก๊งไดโนเสาร์หมดเลยฮะมีหอยเชลมาตัวหนึ่งฮะโมโนโคมอนน่าจะอึดที่สุดงั้นผมตีไทเรนโนมอนก่อนแล้วก็ให้เมทิโอวิงไปแล้วก็ซิสเตอร์เขาใช้กับโมโนโคมอนเลยคิดว่าน่าจะจบใน3เทิร์นได้อยู่แต่ผมก็อยากจะจบใน2เทิร์นคิดว่าโอคูวามอนน่าจะมีท่าที่ช่วยให้เราจบทีมระดับนี้ได้ใน2เทิร์นซึ่งก็จะช่วยให้เราฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยฮะโอ้พวกนี้ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวดูจากเลือดแล้วก็พลังป้องกันแล้วทีมเมื่อกี้เรายังตีแบบตัวละประมาณใกล้ๆ30อยู่ฮะราวๆ30แต่ทีมนี้คือ20กลางๆเกือบจะทั้งหมดเลยฮะโอ้โหแล้วก็ตีแต่เดลามอนของเราน้องนกน้อยผู้น่าสงสารกระจายไปตัวอื่นบ้างแหมดีมากลูกทีนี้เราก็ผมว่าเราตีเทนน้องเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็มีเทโอวินไปแล้วก็โอ้กูวามอนไปซิสเตอร์คาวใส่โมลิเชลมอนไปตีมิดซะงั้นชิบหายแล้วถ้างั้นก็อาจจะมีเกิน3เทิร์นนะดูทรงแล้วทีมนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีแต่สายสเตตัสหนาๆแล้วก็มีเน้นท่าโจมตีเป็นหลักนะก็แล้วแต่ถ้าจะจับไปผสมกับเพื่อเน้นสเตตัสก็ได้อยู่ฮะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นลึกๆดีกว่าว่ามันจะมีร่างอัลติเมทผัวมาในดันนี้เลยไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมลุ้นที่สุดแล้วในการลงดันครั้งนี้เลี้ยงเจมอนเราเก็บ MP ไว้ก่อนก็เอาเมทิโอวิงปิดฮะโอ้คูวามอนซิสเตอร์คาวใส่โมลิเชมอนแล้วกันครับเพราะว่าเลือดมันเหลือเยอะสุดเลี้ยงเจมอนเราใกล้ๆเกษียณแล้วดีกว่าฉะนั้น
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความรู้จักทุกตัวไปแหละเรียบร้อยครับทีนี้น่าจะให้250กลางๆโอ้ไม่ถึงโอ้199โอเคครับโอเลี่ยงจะมันเรายังมี EXP อีก 2,000 กว่าเราก็สู้อีกสักเอาให้เดลามอนเวลอัพอะฮะเปิดหีบเลยกันมันไม่ออกมาตีเราใช่ไหมโอเคเยี่ยมครับ มาโอเคไปกันต่อครับทีเมื่อกี้ผมไม่ได้สู้ ผมรู้สึกว่าเราลงมาชั้นล่างดีกว่าขอแวะหีบแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเป็นธรรมเนียมฮะธรรมเนียมช่องนี้มี EP แพ็คมาให้เพิ่มอีก1แพ็คครับเยี่ยมเลยครับห้องนี้มีไหมสึกไทแลนด์มอนน่าจะมีอีกทีมแล้วเนี่ยครับเป็นอีกทีมงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันสักนิดนึงแล้วกันครับจัดไปแล้วก็รอบนี้ก็จะมีโคยแลมอนที่เราเคยแปลงร่างจากแคปมอนมาก่อนตัวนึงแล้วก็ชื่อญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันก็เป็นร่างยูกิดารุมอนที่เป็นร่างสีน้ำตาลฮะเราเอาใครเป็นดีเอาโคยแลมอนก่อนแล้วกันนะน่าจะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราเน้นเจาะเกาะไปที่ไทแลนด์มอนฮะจัดไปฮะยูกิดารุมอนน่าจะเป็นแบบสายพวกแบบเน้นบัฟอะฮะโอเคครับผมหลังจากโดนลดดีเฟนซ์ไป1ทีครับลดไปถึง12เลยครับเมเทโอวิงเทาะรอบนี้แต่เขาก็ตีใช้ไวรัสแรงครับรอบนี้ตีเกิน15เลยฮะเฮ้ยโอ้โหแม่งบัฟอาร์เมอร์เอ้ยอ๋อบัฟแอคแท็กครับจำผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเขาน่าจะตายในเทิร์นถัดไปฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าบัฟแอคแท็กแล้วเขาจะตีแรงแค่ไหนฮะโอ้โหแรงใช้ได้ไหมเกิน20อ๋อเป็นใช้แพ้ทางด้วยลืมไปรอบนี้เราลดดีเฟนซ์ตัวนี้เลยแล้วกันฮะดูเป็นบัฟที่น่าสนใจอยู่ครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ดูชั้นลึกๆก่อนดีกว่าเผื่อมีตัวน่าสนใจกว่านี้เฮ้ยมันเคาน์เตอร์แท็กว่ะโอ้โหมันใช้ท่าของรีวมอนด้วยฮะเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจับเหมือนกันนะถ้าแบบถ้าจะเอาท่าหรือแบบเอาไปผสมไปต่อยอดอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหท่ามันน่าสนใจทั้งสองท่าเลยฮะแต่ถ้าเราอัพสเตตัสสูงๆแล้วบางทีเราโดนศัตรูตีไม่ค่อยแรงถ้าเคาน์เตอร์ก็น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเคลียร์เกมนะครับแต่จะมีประโยชน์ในการแบบสู้กับผู้เล่นกันเองโอเคเราก็จะสองตัวข้างล่างใกล้เลเวลอัพหมดแล้วเราก็จะให้โอเลียงเจมอนการ์ดแล้วกันฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ตีก่อนตีหลังฮะใช้ท่าของครัวคาโทริมอนแล้วกันฮะส่วนโอคุวามอนซิสเตอร์คาวเหมือนเดิมฮะจัดไปฮะน่าจะจบในเดลามอนฮะโอเคเยี่ยมครับมาดูกันว่าทีมเมื่อกี้ให้199ทีมนี้จะให้เท่าไหร่ครับเอาให้230ครับโอ้โหถือเป็นทีมที่น่าฟาร์มแล้วก็โอ้คูอามอนก็ได้ท่าใหม่พอดีฮะนี่แหละครับโอ้โหจะใช้ MP ถึง316เลยฮะขอจัดเรียงท่า MP ก่อนนะทีนี้ท่าเนี้ยฮะเราจะได้ใช้ในการฟาร์มเป็นหลักบ่อยมากครับบอกเลยอาจจะต้องโอ้คุวามอนอาจจะต้องการ์ดเยอะขึ้นนิดหนึ่งครับในเกมครั้งต่อๆไปฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรังของพวกไทดาต้าด้วยฮะ
โอเคผมคิดว่าคงไม่น่ามีตัวไหนที่ต้องทำความรู้จักแล้วถ้าไม่ใช่แบบพวกทีมล่างอัลติเมทซึ่งผมไปยาวๆเลยฮะห้องนี้ไม่มีข้ามเลยฮะอุ้ยตายแล้วฝนตกอะไปกันอย่างรวดเร็วครับโอ้โหฝนตกหนักเลยนะถ้าเสียงเข้ามาเยอะเกินไปก็ขออภัยด้วยครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยจริงๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับทุกคนนะส่วนแทงมอนเราทำความรู้จักในเว็บโดเมนชั้นสุดท้ายไปแล้วฮะเราไม่ทำความรู้จักซ้ำนะครับข้ามเลยฮะมาดูห้องใหญ่ๆห้องนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้โหมีวาร์ปพอดีเราเก็บแรงไว้สู้ชั้นล่างเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะได้สู้เพื่อนเราทั้งสองคนเลยฮะไปครับชั้นต่อไปเฮ้ยว่าชั้นนี้ต้องมีประเด็นแล้วล่ะทางมันดูแคบๆแล้วก็แบบเริ่มบังคับแล้วหรือผมคิดไปเองวะเฮ้ยผมคิดไปเองวะไปชั้นต่อไปเลยมาถึงชั้นบอสแล้วครับเราไปทางไหนก่อนดีผมเชื่อมั่นในทางซ้ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าเชื่อในคติขวาร้ายซ้ายดีฮะไม่รู้คิดผิดหรือเปล่าฮะลองดูทำไมมันตั้งไว้ตรงนั้นวะตั้งเหมือนกลัวคนสงสัยกลัวคนได้รับดาเมจครับใจดีฮะโอ้ทางกันข้ามไปก่อนเฮ้ยโหทางแบบนี้ไม่ครับอย่าไปหวั่นครับเราเข้าไปสู้เลยครับไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นอะเฮ้ยสวัสดีจอยๆว้าวทุกอย่างกำลังหมุนวู้เฮ้ยเดินอย่างนั้นเดี๋ยวก็ EP หมดหรอกเอ้าจอยๆทำไรเนี่ยเธอทำอะไรอะฮ่าๆๆสนุกจังเลยที่ทุกที่ที่มันหมุนอย่างเงี้ยเฮ้ยเริ่มหมุนก่อนเอ้านี่จีวิเทิร์นของบัตรไหนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโหจำดิจีวิเทิร์นของเราก็ไม่ได้ด้วยท่าทางจะแบบโหลวนจริงฮะเดี๋ยวเรามาปลุกเขาด้วยกันต่อสู้กันดีกว่าว้าวมีเลมอนด้วยฮะเลมอนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายแล้วทำไงดีเอาเขาไปเทิร์นแรกก่อนเลยแล้วกันฮะทีนี้เราก็จะมีตัวใช้ท่าหมู่2ตัวครับแล้วเกมก็จะจบเทิร์นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับมอนไซมอนกาดซะงั้นเสียชื่อล่างอัลติเมทหมดโอ้โหแล้วโอ้คู่อามอนถึกแรกผมตีมิดตายแล้วเนื่องจากมันเป็นท่าเบิร์ดดามอนที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็เจอแลมอนที่ไวรัสด้วยฮะอ้าวขอบคุณครับที่ไม่ใช้ท่าเคาน์เตอร์หูถ้าใช้ท่าเคาน์เตอร์นี่ผมคิดหนักเลยนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนินจามอนไปผสมกับการ์ดโดมอนมาเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนผสมการ์ดโดมอนมันต้องได้ท้ายไวรัสดิหรือว่าไปผสมวัคเป็นวัคซีนก่อนแล้วก็กลับมาเป็นดาต้าอีกทีนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะเอาไม่เป็นไรก่อนอื่นเราก็ผมคิดว่าถ้าโอคูวามอนตีโดนน่าจะแลมอนน่าจะตายในเทิร์นนี้จัดไปครับลดดีเฟนส์ทุกคนให้ได้ก่อนตอนนี้คือประเด็นใหญ่สุดแล้วใจคอจะมอนไซมอนกาดอย่างเดียวหรือว่าแค่แบบเขาสู้กับเราแค่เพราะว่าอยากหมุนเล่นเฉยๆฮะเลยเอามอนไซมอนกาดไปงั้นแหละโอ้โหเอาเยี่ยมครับโหแลมอนไม่เคาน์เตอร์ครับขอบคุณจอยๆมากๆครับถ้าแลมอนเคาน์เตอร์นี่คือผมแบบโหโดนตัดกำลังเยอะมากเลยแลมอนแอซิดอีกแล้วถึงจะเป็นท่าของในมัดลูมอนฮะที่ว่าทำให้ใครมาตีมันก็จะทำติดพิษทั้งทีมฮะเฮ้ยนินจามอนก็บัฟผมว่าเขาแค่ต้องการเล่นสนุกกับเราเฉยๆครับแบบมาถ่วงเวลาเล่นๆนะดูแต่ละตัวแล้วไม่ค่อยมีกระจิตกายจะตีเท่าไหร่เลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กันดีกว่า
ผมว่าเมทัลวินตานี้นินจามอนก็น่าจะตายแล้วครับแล้วก็ดูเอลฟิลเตอร์คาวลดพลังป้องกันไปอีกชั้นหนึ่งเลยฮะโอ้โหเมทัลวิงออกก่อนว่าผมน่าจะตีเดี๋ยวเก็บ MP ไว้เอาตีพลาดอีกแล้วเฮิร์ทเบรกฮิตรู้สึกจะเป็นท่าที่ทำให้ไวรัสอ่อนแอลงไม่ใช่ดิน่าจะดาต้าโอเคทำให้ท่าดาต้าทั้ง6ตัวอ่อนแอลงครับถ้าใครเป็นไทป์อื่นก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากท่านี้ฮะโอ้โหเออลงไปนอนได้ละไอ้นี่ก็เพิ่มพลังเครื่องจักรให้กับตัวเองยาวเลยฮะตอนนี้เราฟื้นเลือดสักหนึ่งทีก่อนดีกว่าเผื่อเบอร์เทนไม่ขำๆกับเราฮะแล้วก็เดลามอนเดี๋ยวให้การ์ดไปฮะแล้วรอบนี้ก็ซิสเตอร์คาวก็พอแล้วก็เหลือเลือดน้อยแล้วโอ้โหลืมไปว่ามันได้โจมตีก่อนโอ้โห104โคตรแรงฮะผมว่าบอสดันนี้เราฉลุยแล้วล่ะมีท่าของแบบโอคูอามอนมาช่วยเหลือเราขนาดนี้ฮะเอ้ยได้สติยังลูกจอย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 ตื่นตื่นคอมออนเบบี้เอ้ยจุดจุดจุดอ้าวต๊อปปี้ทำอะไรอยู่อ่ะก็สู้กับมือไงเมื่อกี้อ่ะโอ้ฉันกำลังจะไปต่อสู้กับดิจิบิเทิลของศัตรูอะคุณโอเคป่ะเนี่ยหรือว่าโดนกับดักของศัตรูหรือเปล่าลัคกี้หลุยส์บอกฉันเกี่ยวกับเธอแล้วก็เบอร์เทนว่าแบบเหมือนตกอยู่อันตรายฮะแล้วเบอร์เทนล่ะอยู่ไหนเบอร์เทนเขาเข้าไปลึกกว่าฉันอะตามศัตรูไปอะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเขากลับเมืองเองโอเคเธอกลับไปได้ละแล้วก็ดิจิบิเทนของฉันก็เอเนจีหมดพอดีฮะได้โปรดช่วยเบอร์เทนด้วยจัดไปฮะเดี๋ยวเราช่วยเองไม่ต้องห่วงเรามีโอคูวามอนแบบที่ค่อนข้างเทพแล้วไปรู้ว่าเสียงแต่ก็ขอเปิดฮะไปขวาดีกว่าผมว่ามันเขาน่าจะอยู่ด้านขวาแวะครับว้า EP แพ็คไม่เป็นไรครับ EP เราเหลือๆแล้วก็มันขายได้ถูกด้วยเอ้าเจอเขาพอดีเลยครับเอ้ยเบอร์เทนโอเคเปล่าโอ้ช่างมืดเหลือเกินเอ้ยโอเควะเนี่ยมากับฉันก่อนโอ้ผีในสถานที่มืดมิดฉันกลัวโอ้มองไปข้างนอกฉันกลัวเหลือเกินอะไรวะเนี่ยกลัวแล้วมึงสู้กับกูทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาโอคูอามอนตบสั่งสอนสักทีนึงฮะอ้าวเป็นทีมไทดาต้าทั้งทีมด้วยฮะบอกเลยครับงานนี้โดนยับแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวครับมีตัวอะไรตีหมูไหมไม่เอาดีกว่าผมขอตีหมูเพื่อความชัวร์ไปเลยจัดไปครับโอคูอามอนนะฮะดูเอลซิสเตอร์คาวให้มันแบบตื่นกันหน่อยฮะพวกนี้นี่เมเทโอวิงก็เริ่มจะนี่แหละเราก็อยากได้ท่าอันติเมตสักท่าหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าดันนี้เราไม่มีตัวระดับอันติเมตให้จับแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดันถัดไปฮะไม่ไรเราเก็บไอเทมไว้แล้วปาร์ตี้ถามที่ปาขี้อีกแล้วดูมันผสมข้ามสายพันธุ์กันไปมั่วซั่วเลยฮะเอาตีพวกเดียวกันทำไมโอ้โหแล้วโดนดูอัลซิสเตอร์คาร์ลดดาเมจเอ้ยลดทางป้องกันไปอีกยิ่งแรงหนักเลยฮะสงสัยเขาจะกลัวจริงนะกลัวจนแบบเลือกตีเพื่อนตัวเองเลยฮะ
มาเรามาลุยกันต่อดีกว่าเมจิกเทลใส่เดลามอนเลยแล้วกันฮะแล้วก็เมทิโอวิงต่อแล้วก็ดิวเอลซิสเตอร์คราวยิ่งผมอยากจะจบใน2เทิร์นนะแต่ก็คิดว่าน่าจะยากงั้น3เทิร์นก็ได้ครับเนี่ยรอบนี้ต้องมีคนตายบ้างแล้วโดนรถดีเฟนซ์ไปรอบหนึ่งแล้วจัดไปครับ2ตัวขนาดข้างเลยฮะอื้อหือ8900 489เฮ้ยกูแทงม่อนยังยืนขึ้นได้อะไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ฆ่าเดลามอนให้เราเองซะงั้นฮะโอเคถือว่าประหยัด MP ของโฮเลียงเจมอนพอดีกาดไว้ก่อนฮะรอยัลสแมชเชอร์แล้วกันนะปิดฉากเราให้เกียรตินะครับเราเอาดาร์คไซด์แท็กของเมกาดามอนมาปิดเลยฮะมาดูกันว่าใครจะได้ตีก่อนเมกาดามอนนะจัดไปอุ้มร้อยสี่ห้าผมว่าบัตรไนท์เต็มที่เลยผมให้3เทิร์นถ้าตีไม่มิดเนี่ยมีสิทธิ์ทำ2เทิร์นได้ด้วยครับรอบนี้มีท่าวิงเบดมาเพิ่มครับขอเรียงจัดเรียงตาม MP เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็จะปลุกสติเพื่อนเราได้สักทีฮะเบอร์เทียนฮะตื่นได้แล้วฮะซบๆอะไรวะเอ้ยนี่ท็อปปี้เองคัมออนคัมออนเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้าตามศัตรูมาไม่ใช่เหรอแล้วก็ทุกอย่างก็มืดไปหมดฮะตามมาแล้วก็เหมือนโดนกับดักของศัตรูโอเคคุณกลับไปได้แล้วคุณดิจิมอนคุณตายหมดแล้วเมื่อกี้จากการสู้กับผมฮะรอบนี้เดี๋ยวผมลัดช็อตให้เองเข้าใจโอ้ EP หมดฮะตามกันไปครับเยี่ยมแค่นี้บัตรไหนก็จะเป็นของเราแล้วฮะผมขึ้นบนแล้วกันโอ้เจอบอสพอดีมาไม่รอช้าครับมาสู้กันเลยครับตอนนี้ผมฟิตมากบอกเลยเหมือนเขามีอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้แบบพวกเทเมอร์เมื่อกี้สับสนนะฮะเฮ้ยคุณควรจะปวดหัวมั่งสิทำไมคุณไม่เป็นไรเลยวะพูดเรื่องอะไรอ่ะปวดหัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงคุณไม่เป็นไรเลยเออไม่มีอะไรฉันสบายดีรอลัดช็อตนายอยู่บัดนายออฟฟิเซอร์เฮ้ยฉันต้องถามเดี๋ยวก่อนฉันขอถามอะไรบางอย่างคุณได้ถืออะไรบางอย่างมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของบัดนายอ่ะบัดนายมาร์คกิ้งโอ้นี่มันอุปกรณ์ที่ได้จากลัคกี้หลุยฮะอ๋อลัคกี้หลุยถืออันนี้ไว้พอดีครับก็เลยรอดก็เลยกลับมาได้ก่อนโอ้ถึงว่าอะไรเลเซอร์ของมันบีมของมันนะใช้ไม่ได้ผลมาสู้กันด้วยดิจิมอนเดี๋ยวนี้เลยฮะไม่ต้องพามาเรื่องบงเรื่องบีมที่ทำให้สับสนให้เสียเวลาโอ้โหดาต้า2ตัวครับเรามีหวังมากๆครับยัดหน้าแมทันมามีมอนไปเลยพวกนี้มันเข้าเคาน์เตอร์ครับแล้วเรามีเทโอวิงเหมือนเดิมแหละดูเอลซิสเตอร์คาร์ครับจัดไปอืออึดเหมือนกันนะเนี่ยโดนแค่ตัวละประมาณ50โอ้โหแล้วก็เนี่ยครับคือท่าฟาร์มที่เคาน์เตอร์ที่ดีมากๆครับแต่ว่าศัตรูน่ะสเตตัสไม่เยอะเท่าเรามันเลยดูไม่แรงครับแต่จริงท่านี้แรงมากเป็นท่าเคาน์เตอร์หมู่ที่แรงมากครับสมัยรีบอมนี่ครับใครเปิดท่าหมู่คนแรกก็จะโดนแบบทั้งมาเมมอนทั้งแม้ท่ามาเมมอนเคาน์เตอร์หนักไปหน่อยฮะแต่ผมคิดว่าเราจบได้ในไม่กี่เทิร์นครับโอ้โห
ดิฟเฟนซ์หนาใช้ได้นะนี่ขนาดโดนเจาะดิฟเฟนซ์ไปแล้วนะเนี่ยยังลดแค่ตัวละมัน20นิดๆเองโอ้โดนท่าเมจิกเทลไปแค่48ผมว่า3เทิร์นแหละผมคิดว่า2เทิร์นน่าจะยังเอาไม่อยู่โอ้โหเลือดลดไปถึงครึ่งอ่ะคิดดูจัดไปครับสเต็ปเดิมครับเน้นตีหมู่ครับมันจะได้แบบกวาดทุกตัวได้อย่างรวดเร็วฮะไม่แน่ใจว่าถ้าลดดีเฟนซ์มันสแต็กได้มากสุดเท่าไหร่ครับแต่ก็ลดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับเพื่อเปิดทางให้กับการโจมตีตัวอื่นมันแบบโฟขึ้นนะคุณดูนะลดจากทุกตัวละประมาณ50ครั้งหนึ่งไปแล้วมาดูครั้งที่2กันครับยังไม่ถึงตาเราไม่เป็นไรให้มันตีไปก่อนเนี่ยเราก็ไม่ตายง่ายๆแล้วครับโดนลดแค่ทีแล้วประมาณ20นิดๆเรามีฮิลของโฮลี่เองเจมอนที่ฮิลหมู่ทีละ150ฮะโอ้โห83 70 70แสดงว่าตาหน้าเราควรให้โฮลี่เองเจมอนโจมตีกลาโดมอนครับโอ้โหเพิ่มจาก5049 50มาประมาณมาเป็น68แล้วส่วนการโดมอนนี่ตีไม่ถึง10แน่นอนนะขนาดตีโฮลี่เองเจมอนอ๋อมันแพ้ทางกันอยู่จำผิดผมเมเทโอวิงอีกรอบหนึ่งไปแล้วกันครับแล้วก็ดูเอลฟิสเตอร์คอร์ครับถ้าไม่มีตัวไหนตีมิดคิดว่าปิดฉากในเทิร์นนี้ฮะโอ้โหแต่ตัวนี้น่าจะเอาไปหมดแล้วฮะ83มันสแต็กกันได้สูงสุด2ครั้งเพราะว่าดาเมจเท่ากับรอบเมื่อกี้เลยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการปราบบัตรไนท์ครั้งนี้และช่วยเพื่อนเราอีก2คนครับโอเลี่ยงเจมอนเรากเกษียณพอดีฮะตันที่เลเวล27หรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันส่วนใหญ่เริ่ม21มันตันที่27ตลอดครับสำหรับร่างอัลติเมทกลับเมืองกันดีกว่าครับไปที่ฐานของเรากันฮะตะเบะการ์ดหนึ่งทีก่อนนะเป็นพิธีเฮ้ยแล้วก็รอบนี้ไม่บอกว่าหัวหน้ารอคุยแล้วเหรอบอกแค่ว่ากู๊ดเวิร์กแล้วก็หลีกทางเลยเอ้าหัวหน้าไม่ได้รอคุยครับลักกี้หลุยรอคุยเราอยู่โอ้ขอบคุณมากเลยท็อปตี้ที่ช่วยเบอร์เทนและจอยๆกลับมาได้ฮะเฮ้ยขอบคุณที่เราทำภารกิจนี้เช่นกันครับเราซื้อใจเพื่อนไปแล้วเนี่ยฉันมีความสุขมากครับฉันจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นเทเมอร์ที่ยิ่งใหญ่แบบเราและเบอร์เทนครับแบบเราโอเคครับเป็นตัวอย่างที่ดีไม่เถียงครับแบบเบอร์เทนอย่าไปเอามันเลยมันไปติดกับศัตรูแล้วก็สู้ง่อยๆขนาดนี้มันยังจะเอาเป็นแบบอย่างอีกเหรอช่างมันเราไปคุยกับหัวหน้าเราดีกว่าเฮ้ยหาเบียนโอแมนเจอยังคำสั่งเพื่อหยุดบัตรไนท์กับแผนปีศาจของพวกมันเราต้องรีบหาเขาครับเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอ้าวหัวหน้าบอกแค่นี้เราต้องไปหาใครก่อนเนี่ยเรามาห้องเทเมอร์ข้างๆก่อนแล้วกันนะเผื่อเขามีอะไรอยากจะคุยกับเราอ้าวมีจริงด้วยเฮ้ยขอบคุณนายอีกครั้งนะไอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรทุกอย่างด้วยตัวมันเองอะไม่น่าช่วยเลยแหมไม่ได้ต้องการให้นายช่วยสักหน่อยพูดมาได้น่าตบสักทีนึงเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นเล่าคุณควรเทพูดคำว่าขอบคุณนะเฮ้ยเธอก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นถ้าเธอไปคนเดียวก็ตายแน่ๆเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ความจริงพูดอะไรอ่ะเหมือนเขาก็ถึงกับเปิดเทียนแล้วไม่ยอมรับความจริงนะที่เราช่วยเขาได้ครับเย็ดชัวชัวเอ้ยฉันต้องการถามอะไรบางอย่างจากคุณนะบอก
ฉันบางสิ่งได้ไหมเฮ้ยฉันถามฉันได้ทุกเมื่อเลยมีอะไรว่ามาจอยๆยังเฟรนลี่เสมอเออฉันต้องการจะไปบางที่ที่แบบว่าเออมีหัวหน้าเก่าของบูฟาลคอนอยู่ครับคือของเขาคือเบนโอนแมนเบนโอนแมนนะน่าจะแปลประมาณว่าตาแก่งี่เง่าครับเออเขาก็อยู่คนเดียวมานานแล้วก็อยู่นอกเมืองมานานฮะแล้วเขาก็ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ฮะโอเคฉันจะส่งที่อยู่ไปให้อ้าวเฮ้ยหัวหน้ามึงส่งต่อตำแหน่งกันยังไงครับหัวหน้าไม่รู้ว่าที่อยู่เป็นโอนแมนอยู่ไหนแต่ลูกหน่วยอย่างจอยๆดันรู้ครับโอเคขอบคุณที่จอยๆที่ช่วยเหลือเราฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ข้อมูลสถานที่ของอาชีพชิปมาแล้วทีนี้เราก็ดูขวาบนสุดครับมีอาชีพพอร์ตขึ้นมาพอดีเป็นสถานที่ใหม่ครับเราก็ต้องเข้าไปเลยและนี่ก็คือเบนโอนแมนครับเราไปทำความรู้จักเขากันดีกว่าในฐานะหัวหน้าเก่าเฮ้ยฉันชื่อท็อปปี้ฉันเป็นการ์ดเทมเมอร์จากดิจิตอลซิตี้แล้วก็ฉันจากศาสตราจารย์ปิยอตเต้ฮะได้ยินเกี่ยวกับคุณเกี่ยวจากศาสตราจารย์คนนี้มาฉันต้องการรู้เกี่ยวกับอาชีพคุณรู้ไหมอะไรปิยอตเต้คุณอยากรู้เกี่ยวกับอาชีพเหรอคุณเป็นใครฉันไม่สามารถบอกความลับเก่าแก่กับใครที่ฉันไม่รู้จักได้หรอกเป็นลูกหน่วยที่เคยเป็นหัวหน้าไงแหมลีลาจริงแต่ละตัวละครเนี่ยจะโปรดฉันต้องหามันก่อนที่บัตรไนท์มันจะทำตามแผนและชีวิตคุณจะอยู่ในอันตรายฮ่าๆตลกนะถ้าคุณต้องการความลับคุณต้องโชว์พลังออกมาครับแม่งท้าเราสู้แน่เลยมันจะไปรอคุณที่ DVD Domain แล้วก็สถานที่จะอยู่ในข้อความครับให้ไปที่นั่นเฮ้ยนี่มันสำคัญนะได้โปรดมาทีนี้เราก็เข้าใกล้ความเป็นหัวหน้าสังกัดบูฟาลคอนอีกขั้นหนึ่งแล้วอ้าว DVD Domain ครับจัดไปถ้าเราโค่นอดีตได้ครับปัจจุบันก็น่าจะเกือบโค่นได้แล้วจัดไปครับมาลุยกันเลยเอารอบนี้ไม่มีทางอลัมพบทเลยไม่มีแบบไอ้ทางที่มันเป็นแบบประจำธาตุอ่ะโอเคยุติธรรมดีเอ้ยกล้าดินี่อ้าวอะไรถึงฉันจะยังหนุ่มแต่ฉันก็ไม่กลัวเว้ยมาเลยดีกว่าไอ้แกอันนี้ผมเติมเองครับไม่มีในคำแปลจัดไปครับศึกครั้งนี้จะทำให้เราแบบเข้าใกล้หัวหน้าหน่วยไปข้างเนื้อเอ้ยหัวหน้าของกาดทีมอะโอ้โหกากว่าบัตรไนท์ที่เราเจอเมื่อกี้นี่แทบจะไม่มีอะไรต้องกังวลมาเรามาลดเลือดเมทัลมามีมอนเป็นตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะรู้สึกว่ายอดฮิตเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เมทัลมามีมอนเนี่ยแต่ก่อนผมก็ชอบมากครับสมัยฟาร์มแบบไม่เกิดแล้วก็พอตีโดนตัวนี้ปุ๊บแล้วผมโดนท่าหมูมันนะโอ้โหลดเทียบ30 40 50ได้เลยฮะมีลามอนก็มีท่าเคาน์เตอร์เอ็กแทคเว้ยอ๋อเมเทโอสตอร์มจากสตาร์มอนนะจริงๆมันต้องอ่านว่าสตรีมแต่ทำไมคนภาคมันบอกเมเทโอสตอร์มวะคำมันเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันอ้าวเคาน์เตอร์หมู่เยอะเกินไปครับทำให้ energy bomb กลายเป็นท่าเดียวเว้ยกลายเป็นท่าที่อดเคาน์เตอร์ฮะโอ้เมทัลไมมีมอนก็ยังอึดเลยฮะดูกันว่าเราน่าจะเอาเขาได้ใน2เทิร์นซึ่งเมทัลไมมอนตัวนี้น่าจะเก่งกว่าเมทัลไมมอนของบัตไนฮะเก่งกว่านิดนึงเพราะว่าโฮลิ่งจะมันเราตีเบากว่าโอเคเราก็เล็งเมทัลมามีมอนเป็นหลักไปเลยเหมือนเดิมโอ้โหนี่ขนาด
เอาโฮลี่เองเจมอนช่วยต่อนะเนี่ยลดพอๆกับไอ้สองตัวข้างๆที่เป็นร่างแชมเปี้ยนร่างระดับ2เลยฮะถ้า3เทือนไม่ไหวแสดงว่าตัวนี้สเตตัสแม่งดีมากเลยฮะเฮ้ยตีมิดกันเยี่ยมครับอ้าวมีลามอนไม่เคาน์เตอร์แล้วเหรออื้อโอ้โหท่านี้ครับคงเบาและสำหรับเราในตอนนี้อ้าวแอคแท็กมิดเหมือนกันครับมาเมจิกเทลครั้งที่2มาดูกันว่าลดเท่าไหร่ครับเอ้ย65ไม่รอช้าครับเราเหมือนเดิมครับเพราะว่าถึงเราจะเอาโฮลี่เจมอนตีเมทัลมาเมมอนมันก็เลือดมันก็ยังเหลือเยอะกว่าไอ้2ตัวข้างๆอยู่ดีครับอุ๊ว้าอดจบในเทิร์นที่3เลยฮะยกเว้นว่ามันมีพลังป้องกันมากกว่านี้มันก็จะลดไปคงไม่ลดไปมากกว่านี้แล้วฮะเฮ้ย2ตัวข้างตายเว้ยมีลุ้นละเนี่ยครับ Energy Bomb ในตำนานถือว่าเป็นท่าที่ผมว่าดีระดับต้นๆของ Data แล้วโอ้โหยิงแรงกว่าไอ้ตัวของบัตไนท์ฮะมาดูกันว่าโทเรียงเจมอนเราจะปิดฉากด้วยท่า Magic Tail ได้หรือไม่ฮะ65เท่าเดิมผมว่าไม่ได้ครับเราจะใส่ท่าที่แรงที่สุดใส่เขาไปเลยฮะป่ะ Royal Smasher แล้วก็ Dark Side Attack ผมขอให้โอคุอามอนได้ตีก่อนนะอยากเห็นดาเมจแบบหลักร้อยอะไม่เป็นไรอุ้ยหู105เลยเว้ยเฮ้ยพอโดนลดดีเฟนซ์ไป2ครั้งแล้วใช้ท่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเลเวลเต็มทั้งคู่นะครับโอเคถ้าพอเราทำความรู้จักเบนโดนแมนเรียบร้อยแล้วเราน่าจะต้องไปฟาร์มยาวเลยฮะเฮ้ยขอชื่ออีกครั้งสิเฮ้ยฉันชื่อท็อปปี้จำไว้เลยเนี่ยว่าที่หัวหน้าของบูฟาวคอนแล้วก็เทเมอร์มาสเตอร์ในอนาคตนะฮะจำไว้เลยนะลุงกลับไปที่นั่นอีกรอบแล้วฉันจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพโอเคดันนี้ก็ไม่มีแล้วมีแค่ตาแกเป็นโอนแมนคนเดียวครับเราก็กลับเข้าไปหาเป็นโอนแมนกันอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันก่อนที่จะกลับไปหาหัวหน้าของเราครอบนี้ลุงแกมาเฝ้าตรงนี้แทนเฮ้ยฉันชอบนายว่ะเด็กน้อยสัญญาต้องเป็นสัญญาเขาก็จะบอกเกี่ยวกับใช้ทิปอาชีพให้เรารู้จักอาชีพฟิปก็คือมันคือดิจิมอนเต่าเหรอน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเครื่องจักรที่เป็นเรือที่คล้ายๆแบบเต่าดิจิมอนเต่าแล้วก็เป็นก็แบบเป็นเศษขยะชิ้นใหญ่ฮะในตอนนี้ฮะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ได้ซ่อมเป็นแบบขยะชิ้นใหญ่จริงด้วยทำไมบัตรนายถึงต้องการสิ่งนี้ล่ะฉันก็ไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้นแต่คิดว่าสิ่งนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับบางอย่างครับบอกการทีมจากเมืองด้วยถ้าบอกกับทีมจากเมืองเหมือนกับว่าจะมาที่นี่กันเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยเผยตำแหน่งให้ใครรู้เท่าไหร่แล้วก็คุณกำลังมองหาคิมซันหัวหน้าของบัตไนท์ใช่หรือไม่ฮะดิด Data on นี่คือข้อมูลโดเมนที่เขาน่าจะอยู่ครับเขาก็หลบซ่อนไปเรื่อยครับนี่ก็เลยหาตัวกันยากโอ้ขอบคุณมากตาแกโอนแมป Data 555
นึกถึงอดีตที่ฉันเคยเป็นหัวหน้าของบูฟอคอนเหมือนกันฮะยุคนั้นฉันก็เคยหยุดบัตรนายไว้เหมือนกันฮะแหมมีการเล่าความหลังให้ด้วยนี่คืออะไรสักอันนี้ถ้าซ่อมเสร็จก็น่าจะเป็นวาร์ปที่สำหรับไปสถานที่ใหม่ฮะในอนาคตนี้ไปเราเจอตาแก่เบียนโอนแมนที่เป็นอดีตหัวหน้าแล้วเราก็กลับไปรายงานหัวหน้าปัจจุบันของเราดีกว่าตะเบ๊ะหนึ่งทีเฮ้ยฉันเจอเบียนโอนแมนแล้วหัวหน้าเยี่ยมกูจบแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับอาชีพมั่งเขาอาศัยอยู่ในอาชีพเลยครับอ้าวชิบหายไม่ใช่หยอกแต่ว่าอาชีพมันพังอ่ะเราต้องเหมือนกับต้องซ่อมก่อนนะมันถึงจะใช้งานได้ตอนนี้มันยังใช้งานไม่ได้โอ้ฉันเห็นว่าอาชีพมันไม่สามารถใช้ได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวให้กูไปหาทำไมเนี่ยมึงเห็นทุกอย่างเลยนะหัวหน้าเอ้ยฉันต้องส่งกาเทเมอร์บางคนไปที่อาชีพแล้วโอ้เย็ดเบนโอนแมนให้สิ่งนี้กับฉันมาแล้วก็นี่เป็นโดเมนที่คาดว่าคิมสันน่าจะอยู่ครับอ้าวคิมสันหลบซ่อนอยู่ที่นี่นี่เองฉันคำนวณแมปไปแล้วจากข้อมูลนี้เราจะได้สู้กับบัตไนท์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเออใช่นี่คือภารกิจใหม่ Go to Code Domain แล้วก็ทำลายพวกบัตไนท์ซะเย้ จัดไปครับหัวหน้าเราฟังข่าวดีได้เลยตะเบ้หนึ่งทีแล้วก็เดินออกเราแวะมาดูว่ามีโปรอะไรเด็ดๆมากฮะน่าจะมีแล้วเอ้าไม่มีเหรอโอ้แสดงว่าเราต้องลงดันก่อนสำหรับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราไปผสมให้ดูกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Holy Angemon อันนี้ Holy Angemon กับ Delamon ที่เป็นตัวหลักของเรา2ตัวก็เลเวลทันเรียบร้อยแล้วก่อนจะจบพาร์ทนี้ผมก็จะมาคัดสรรนักรบดิจิมอนผู้แข็งแกร่งนะครับเพื่อที่จะผสมกับ2ตัวนี้ดูผมขอคำนวณสักนิดนึงก่อนแล้วกันเราจะไม่เอาเมทัลเกมอนเป็นตัวตั้งนะเพราะว่าเมทัลเกมอนมันสเตตัสมันอ่อนแอมากอะนี่แอคแท็ก68ดีเฟนส์72เองครับงั้นขอคำนวณสักนิดนึงก่อนถ้าผสมครั้งนี้เราจะได้กัตโตมอนที่เป็นร่าง2ครับแล้วก็แต่ผมก็ไม่น่าเอาเข้ากับเดลามอนเพราะว่าเดลามอนเราผสมมาหลายครั้งแล้วเนี่ยสเตตัสมันแบบคุณดูดิสเตตัสแบบมันนำเวล25แต่ว่ามันนำโฮลี่แองเจมอนไประดับนึงเลยฮะเรามีอิคคาคูมอนที่พร้อมผสมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าผสมแล้วมันจะขึ้นแค่3เลเวลมันก็จะไปไม่สุดอีกฮะส่วนเมทัลเกมอนถ้าเอามาผสมกับขอดูหน่อยว่าเราจะได้ตัวอะไรได้อากาโทริมอนซึ่งก็มันก็น่าจะอีโวเป็นเดลามอนเหมือนเดิมผมไม่เอาดีกว่ามีแทงมอนที่จะกลับไปเป็นฟอรามอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โคลามอนอ้าวกลายเป็นฟอรามอนไปละอีคาคูมอนล่ะ เดี๋ยวไม่มีทางเลือกให้ผมอื่นให้ผมเลยเหรอเอ็นดีโมคิมอนที่เราจับมาไม่ได้ครับอันนี้เราต้องไปแลกโอ้โหคุณจะได้ฟอรามอนทุกตัวไม่ได้นะเว้ยอ่ะไอ้นี่ก็ผสมได้กีวีมอนที่เป็นร่าง2ที่เป็นแบบไทนกของดาต้าเดี๋ยวพวกแทงมอนกับโคยรามอนผมจะเก็บไว้ผสมกับโอคุวามอนตอนเลเวลตันแล้วกันฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาโฮลี่แองเจมอนมาผสมกับเมทัลเกมอนเลยฮะจัดไปฮะส
ส่วนอีกตัวหนึ่งของที่เป็นเดลามอนเราจะเอาไงดีผมว่าผสมไปก่อนก็ไม่เสียหายนะเอาเป็นผสมกับอิคาคุมอนแล้วกันว่าอิคาคุมอนมันเลเวล15เราก็จะสามารถไต่ไปได้อีก3เลเวลครับจัดไปฮะแล้วก็ก่อนปิดพาร์ทนี้เราจะใช้ EXP Chip เพื่อเร่งการเจริญเติบโตฮะเราจะเร่งอะไรนะฟอร์ลามอนแล้วกันฮะ EXP Chip มันจะไม่บอกโดยตรงว่ามันให้ประสบการณ์เท่าไหร่ครับเราต้องลองใช้ดูก่อนผมก็จำไม่ได้มันให้เท่าไหร่ฮะแต่เราก็จะใช้กับฟอร์ลามอนไปเลยฮะเดี๋ยวมาดู EXP กันฮะว่าฟอร์ลามอนยังต้องผสมอีกหลายครั้งครับเพราะเราจะให้เขานำไปเลยฮะทีนี้เขาก็นำกับตะมอนไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าแปลงร่างเป็นร่างสามเราจะเอาร่างสามมาผสมเลยครับมันจะได้ไม่เสียเวลาฟาร์มนานโอเคครับสำหรับพาร์ทที่7ก็ขอจบประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับดิจิมอนเวิร์พาร์ทหน้าที่เราจะพากันไปลุยกับหัวหน้าของบัตรไนท์ฮะคิดว่าน่าจะเจอในดันนี้แหละสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ